นี่คือสภาพของสนามบินนะตอนนี้โล่งมากโล่งจริงๆเขาบอกว่าช่วงนี้เที่ยวบินเปิดแล้วนะคะเราก็เลยคิดว่าเราจะไปเชียงใหม่กันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าค่าตั๋วเครื่องบินขาไปอย่างเดียวจะราคาเท่าไหร่ตะดังราคาถูกที่สุดเฉพาะขาไปขาเดียวนะคะ 2,599 บาทมาจองเลยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนดูที่นั่งดิเขาให้จองแบบนี้คือตรงกลางเขาจะเว้นไว้ห้ามจองเพื่อเป็น social distancing ทุกคนต้องอยู่ห่างกันเราก็เลยจะจองเอาตรงที่ใกล้ที่สุดก่อนตอนนี้แล้วกันเนาะอ่ะริมหน้าต่างนะคะโมจะจอง 40K นะคะใครอยากนั่งมานั่งด้วยกันได้นะคะโอเคไปดำเนินการต่อติด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 สรุปเราไปเชียงใหม่พรุ่งนี้นะคะค่าบินเที่ยวเดียว 2,399 บาทเท่ากับเมื่อก่อนไปกลับเนี่ยจริงใช้ได้อยู่นะคะทุกคนไปสิงคโปร์ได้เดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายรถมันน้อยๆนะรถโคตรน้อยแต่มันก็มีนะมันไม่ใช่ไม่มีอ่ะมีอาคารจอดรถไปดูอาคารจอดรถดิปกติอาคารจอดรถที่เนี่ยจะแบบเต็มทุกชั้นไม่มีที่จอดเลยใช่นี่ไงทางเข้าเฮ้ยมีรถเฮ้ยมีรถอยู่เฮ้ยอุ้ยรถเยอะรถเยอะว่ะเฮ้ยทำไมสนามบินรถเยอะคนบินกันแล้วหรอช่วงเนี้ยเฮ้ยนี่มีจุดคัดกรองก่อนนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโฮสต์กล่องนะคะวันนี้นะคะเราก็กำลังจะบินครั้งแรกนะคะในช่วงของที่เราไม่สามารถบินได้มาหลายเดือนนะคะคือโมอ่ะไปติดตามเพจนี้มาเขาพูดเกี่ยวกับกันว่าช่วงนี้เราสามารถบินไปต่างจังหวัดได้แล้วโดยที่เราไม่ต้องเป็นต้องกักตัวคนที่กักตัว14วันคือคนที่แบบว่าเป็นคนท้องถิ่นสมมุติว่าทํางานที่เชียงใหม่บินมาที่กรุงเทพจําเป็นต้องกักตัวแต่ถ้าเราบินแบบชั่วคราวไม่ต้องกักแล้วเครื่องบินก็สามารถบินได้แล้วตอนนี้ก็คือบินไปเชียงใหม่ได้พอโมเห็นปุ๊บโมกดจองเลยค่ะแล้วทุกคนนี่คือสภาพของสนามบินนะตอนนี้เราอยากให้ดูภาพเมื่อก่อนอะสมัยก่อนนี่คือตรงนี้จะต้องเป็นแถวแถวยาวมาถึงตรงนี้แล้วนะแต่ตอนนี้คือยิ่งไปภาคเหนือช่วงอากาศหน้าฝนด้วยมีหมอกมีอะไรเงี้ยโอ้คนน่าจะแน่นแล้วอ่ะแต่ตอนนี้คือเตรียมมาแตงแต่แรงแตงนี่คือดอนเมืองปัจจุบันนะคะบันไดเลื่อนนะคะก็จะโล่งประมาณนี้ทางเข้านะคะก็จะโล่งประมาณนี้ภาพนี้เราจะไม่ได้เห็นได้ง่ายๆนะคะคือเก้าอี้ที่ว่างมากนะคะที่ดอนเมืองเดี๋ยวก่อนที่จะไปอย่างอื่นเดี๋ยวโมขอเช็คอินก่อนตอนแรกคือแบบเราก็กล้าๆกลัวๆนะว่าเราจะบินมาหรือเปล่านี่คือไฟนะตอนนี้นะคะเฮ้ยมีบินไปต่างประเทศแล้วว่ะสิงคโปร์เฮ้ยมีบินไปสิงคโปร์แล้วหรอทุกคนตอนนี้เราบินไปต่างประเทศได้ยังโมไม่รู้เลยคลิปนี้บรรยากาศต้องดูเศร้าตอนนี้เรากำลังจะเดินไปเช็คอินกันนะคะทุกคนบอกเลยว่าโล่งและแอร์เย็นมากโทรเข้าใจนะถ้าคนดูที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วคิดในหัวว่าแบบพี่ไม่กลัวติดหรอพี่ไม่กลัวเป็นหรอพี่ถึงบินก็ลึกๆเราก็เชื่อมั่นนะถ้าเขาเปิดบริการแล้วมันก็คือมันสามารถใช้บริการได้แล้วอ่ะเราก็แค่ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะก็คือใส่แมสใส่แผ่นกรองแล้วก็จริงๆแล้ววันนี้เตรียมอุปกรณ์พิเศษมาด้วยอะไรครับถุงมือถุงมือคุณหมอชอบจับหน้าไงอ๋อแต่ถ้าเราหยิบเราใส่ถุงมือเราจะได้รู้ตัวว่าแบบเฮ้ยอย่าเพิ่งจับแล้วก็คือใส่แล้วก็แบบทำอะไรหยิบอะไรก็ได้ถอดเสร็จปุ๊บก็ทิ้งใช่22ครับมันมีขึ้นอย่างนี้ด้วยอ่ะห้องนี้มันทำจากอะไรวะไม่รู้ต้องตัวกี่บาทกันเนี่ยต้องเข้าใกล้เลยเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันก่อนนะคะยืนต่อคิวเช็คอินแบบ social distancing ตอนนี้นะคะทุกคนก็เข้าแถวตาม social distancing นะคะทุกคนน่ามากค่ะเชียงใหม่ค่ะขอบคุณค่ะเช็คอินเสร็จแล้ว
บอร์ดดิ้งไทม์16:00 น.เกตประตู41นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเกตกันเลยไปดูว่าด้านในเป็นยังไงนะเข้ามาอยู่ข้างในแล้วจ้าเงียบและเหงามากเออเหงาจริงทุกคนปกติตอนที่เราสแกนกระเป๋าใช่ปะเราจะต้องต่อแถวนานมากแต่รอบนี้คือโนแถวจ้ะทุกอย่างทำด้วยความรวดเร็วมากไม่ต้องเผื่อเวลานานเหมือนที่เคยเลยนะคะร้านฝั่งนี้ปิดหมดเลยนะคะพวกที่ขายของที่ไม่ใช่อาหารน่ะน้ำหอมแว่นตาต่างๆปิดหมดเลยนะคะแต่ฝั่งพวกแบบขนมขนมนี่เปิดปกตินะคะเออสตาร์บัคคือคนเยอะสุดเลยเฮ้ยแมคโดนัลด์ปิดเฮ้ยไม่เคยแมคโดนัลด์ปิดมาก่อนเลยด้านนู้นเชฟซีคือเปิดแต่แมคโดนัลด์คือแบบปิดกำลังก็ต้องขึ้นเครื่องไปแล้วแล้วอยู่ดีคนก็กดมาเต็มมากเฮ้ยคนขึ้นไปเยอะกว่าเราอะเยอะนะเว้ยเขาต่อแถวกันอยู่อย่างยาวเห็นปะต้องมี20คนแน่ๆทุกคนเฮ้ยอยู่ดีๆคนก็มาจากไหนไม่รู้อะก่อนขึ้นเครื่องจะมีแบบสอบถามให้เราค่ะนะคะประวัติการเดินทางใน14วันที่ผ่านมาอาชีพเป็นอะไรมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยและภาษาจีนนะคะเพื่อที่เขาจะได้ตามตัวเราได้ถ้าสมมติว่าเรามีแบบว่าเหตุการณ์อะไรร้ายแรงขึ้นมาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะว้าวท้องฟ้าที่สวยงามเมฆคลุมตรงนั้นเธอเห็นบ้างไหมเรากำลังจะพร้อมบินกันแล้วค่ะขึ้นเครื่องบินในรอบ2เดือนกันไปเลยจะบอกเลยนะคือเนี่ยก็เป็นคนที่ขึ้นเครื่องบินมาหลายรอบแล้วแต่รอบนี้เป็นรอบที่ตื่นเต้นมากเพราะมันน่าจะเป็นแบบการขึ้นเครื่องแบบ New Normal เลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ที่นั่งของตัวเองแล้วนะคะทุกคนมันปกตินะไม่ได้มีสติกเกอร์อะไรมาติดตรงนี้ว่าห้ามนั่งหรืออะไรนี้แต่ว่าตอนที่จองเราเห็นว่าแถบตรงกลางมันนั่งไม่ได้แหละคนบินเยอะกว่าที่คิดจริงมากๆเลยอยู่บนเครื่องเขาก็จะบังคับให้ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาห้ามถอดหน้ากากอนามัยไม่ว่าจะยังไงก็ตามเราก็จะทุกคนก็น่าจะรักษากฎนะเพราะว่าทุกคนก็คงแบบว่าเออช่วยกันแล้วก็รู้ว่าตอนนี้มันเป็นยังไงA B C D E F ใช่ปะเขาให้แถว C อ่ะทั้งแถวอ่ะหน้าถึงหลังอ่ะเดินลงก่อนทีละแถวเลยเพราะฉะนั้นใครอยากลงเร็วนะคะให้จองที่ริมทางเดินนะคะจะได้ลงก่อนนะคะ
คนที่นั่งริมหน้าต่างก็รอไปก่อนจ้าคนที่นั่งขอเชิญผู้โดยสารที่นั่งแถว A นะคะเราลงแถวสุดท้ายค่ะทุกคนแถว A ค่ะทุกคนเดี๋ยวลงจากเครื่องได้เลยค่ะและฉันคือแถวสุดท้ายขอเชิญผู้โดยสารแถว K ค่ะลุกขึ้นมาเดินลงจากเครื่องได้เลยค่ะตรงนี้ก็มีจุดตรวจวัดไข้นะคะตอนลงเครื่องทันทีนี่ค่ะจุดวัดไข้อยากเข้าห้องน้ำขอเข้าห้องน้ำหนึ่งด่วนนะคะหนึ่งทีเราก็จะถอดถุงมือแล้วนะคะนิมมานะนี้ได้ครับนิมมานใช่ไหมครับค่ะมาครับกี่วันครับวันศุกร์ค่ะศุกร์ประมาณ3วันค่ะขอบคุณค่ะถึงแล้วก่อนออกมาเขาก็ให้ส่งกระดาษใช่ปะแล้วเขาก็ถามว่าเราจะพักกี่วันแล้วเขาก็นับเลยเขานับจริงจังมากว่ามันคือกี่วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ถามเขาว่าโอเคใช่ไหมเขาบอกว่าโอเคไม่มีอะไรแล้วเขาก็มีใบนี้มาให้ด้วยค่ะตอนที่ถึงเชียงใหม่ว่าให้เราสังเกตร่างกายตัวเองสังเกตอาการตัวเองถ้ามีไข้เกิน 37.5 ขึ้นไปนะคะตอนกลับไปกรุงเทพนั้นคุณถ้าเรามีไข้เกิน 37.5 ขึ้นไปนะคะเราก็จะอาจจะโดนกักตัวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่าให้แจ้งแล้วก็พบแพทย์ทันทีอย่างด่วนนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนก็เป็นการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ของโมนะคะที่มือโมเหี่ยวมากเลยตอนนี้ก็สนุกดีนะตื่นเต้นมากเหมือนไม่เคยขึ้นเครื่องบินมาก่อนโมเมื่อกี้โมแอบนับคนบนเครื่องอ่ะมันมีทั้งหมด30แถวแถวละ6ที่นั่งแต่มันจุคนได้แถวละ4ที่นั่งเพราะฉะนั้นก็จะประมาณ120คนซึ่งที่นั่ง120ที่เต็มหมดเลยเป็นอะไรที่ตอนแรกโมคิดว่าจะไม่มีคนคิดว่าคนขึ้นต่อไฟจะน้อยมากแต่ปรากฏว่าแบบเฮ้ยไฟหนึ่งคนขึ้น120คนทุกคนคือเยอะมากๆนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นการรีวิวการขึ้นเครื่องบินแบบ New Normal ให้ทุกคนได้ดูและได้ตัดสินใจในการเดินทางกันครั้งนี้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งนะคะแล้วเรามาเชียงใหม่ทั้งทีคิดต่อไปทำไรดีนอนนอนคิดต่อไปทำไรดีกินโอ๊ยแล้วก็อ้วนอยู่อ่ะ